ีครับสับต่อโอ้โหวันนี้กดน็อกเลยแพ้มากี่ไฟเนี่ยแพ้มา3ไฟติดครับไอ้ก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรที่เราแพ้มาก็เจอวินใหญ่ครับเจอตัวหนักใช่ไหมใช่แล้วตอนชกนั้นพิกัดเราไหมไม่ครับวันนี้คือชกพิกัดเราไหมไม่ครับคือเราปล่อยมาปล่อยน้ำหนักจริงๆเราเท่าไหร่ครับ100 203ได้แล้ววันนี้ชกเท่าไหร่ครับ105ครับโอ้ก็ขยับมาเยอะถ้าชก102นี่คิดว่าเจอใครดีในสายพลังใหม่แล้วแต่โอ้เจอครับแล้วเกมมาชกวันนี้เป็นไงบ้างก็มีอึดอัดไหมมีอึดอัดนิดหน่อยครับช่วงยกไหนครับก็ช่วงยก2ครับโดนหมัดแล้วปล่อยตัวยก3นี่พี่เลี้ยงสั่งเราว่าอะไรบ้างเดินเดินจิ้มเตะครับนี่ก็ถือว่าไฟนี้นี่ถือว่าแจ้งเกิดเลยเนาะแจ้งเกิดเคยชกกรุงในกรุงเทพนี่กี่รอบแล้ว4รอบ4รอบผลก็คือแพ้3แพ้3ชนะ1ก็คือไฟหลังๆหรือ4ไฟหลังเลยฮะที่เพิ่งเข้ากรุงเทพมาตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างก็หรือว่าไปเรื่อยๆไปขอทำแบบวัดถึงได้แล้วก็ขอทำฟอร์มไปก่อนเนาะแต่โดยรวมพอใจผลงานตัวเองไหมครับวันนี้พอใจครับแต่เจ๊งไปมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขก็เรื่องการครับเริ่มต่อยมันเริ่มการใช่ไหมใช่ครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณโปรโมเตอร์แล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับที่ให้ชกไม่ชกครับวันนี้มีอาชีพไหมเนี่ยแน่จะไม่มีครับอ่ะทิ้งท้ายนะครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับฝากผู้ติดตามกำลังใจนักเชียร์ฝากไฟต่อไปด้วยครับโอเคครับก็แสดงความยินดีนะครับน้อง